بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيموفوق كل ذي علم عليم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุลจันนะห์ท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชุกรแด่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงได้ทรงเตาฟีกพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งหัวข้อในค่ำคืนวันนี้มุสลิมต้องอยู่เป็นในสังคมที่เปลี่ยนผ่านนะอันนี้เขาก็ตั้งหัวข้อมาให้คำว่าอยู่เป็นเนี่ยมันก็มีทั้งในแง่บวกแล้วก็แง่ลบเพราะว่าในบางวาระบางโอกาสเนี่ยคำว่าอยู่เป็นเนี่ยคนบางกลุ่มบางพวกก็เอามาใช้ในเชิงของการด้อยค่าบูลลี่นะผมนี่แหละเวลาพูดก็พยายามจะพูดให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ตั้งอยู่บนความสมานฉันท์บัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นแต่ว่าถ้าจะถึงเวลาต้องเอาให้ขุ่นก็เอาให้คลักเลยทีเดียวเหมือนกันผมก็ไม่ยอมกันนะแต่คนบางกลุ่มก็จะคอมเมนต์ว่าอาจารย์เขาอยู่เป็นคำว่าอยู่เป็นตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรคือเขาไม่ได้ชมก็ไม่ได้ชมนะคำว่าอยู่เป็นเนี่ยก็อาจจะมองในแง่ของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของตลาดนะคนฟัง FC อะไรเงี้ยนะไปพูดทั่วพูดได้ทุกพวกอยู่เป็นเขาว่าอยู่เป็นอยู่เป็นอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็ทะแม่งคล้ายๆกับว่าปรับสีตัวเองคล้ายๆจิ้งจกเปลี่ยนสีไปพูดกับกลุ่มหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งพูดอีกกลุ่มหนึ่งก็อย่างหนึ่งอยู่เป็นนะอันนี้อย่างเงี้ยมีและในคอมเมนต์เนี่ยก็คงจะมุ่งหมายตัวเนี้ยแต่ว่าในโลกของความเป็นจริงและความถูกต้องเราในฐานะที่เป็นมุสลิมก็ต้องอยู่เป็นไม่ใช่อยู่ไม่เป็นในดุนยาเนี่ยไอ้คำว่าอยู่เป็นตรงนี้แหละคือเรื่องที่เราจะพูดกันในค่ำคืนวันนี้อยู่อย่างมีหลักการอยู่อย่างมีจุดยืนอยู่อย่างมีอุดมคติหรือว่าอุดมการณ์มีหลักมีตัวยึดมีสรณะไม่ใช่เป็นไปในลักษณะเฮโลสารพาใครเขาทำอะไรใครเขาเอาอะไรกูก็เอากับเขาด้วยอย่างนี้เรียกว่าอยู่ไม่เป็นนะอย
อยู่เป็นเนี่ยเราจะพูดในแง่บวกแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะดุนยานี่ถ้าอยู่ไม่เป็นก็แปลว่าหลงกระแสดุนยาตามดุนยาตามฮาวานัฟซูนี่เรียกว่าอยู่ไม่เป็นก็จะเสียคนได้เพราะการหลงไปกับดุนยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นหัวเป็นยอดของความผิดทั้งปวงฮุบบุดดุนยาระสุลคอตายาหรือระสุลคอตีอะการหลงรักดุนยาเป็นไปตามกระแสดุนยาเป็นยอดของความผิดพลาดและเป็นเหตุที่ก่อให้เกิดอัลวะฮนุซึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเอาไว้ในหะดีษของท่านซะฟีนะห์มอลาฮูท่านซะฟีนะห์นี่เป็นบ่าวรับใช้ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องก็คงจะเคยได้ยินหะดีษนี้ซึ่งมีความหมายว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะถูกรุมกินโต๊ะหมายความว่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาจะเชื้อเชิญกันมายังสำรับแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะจ้วงเอาตรงไหนก็ได้นะจะกินตรงไหนก็ได้ของสำรับนี่เขาเรียกว่ารุมกินโต๊ะและไม่ได้มาตัวเปล่าด้วยพาพวกมาด้วยมารุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงถอดความกลัวในจิตใจของศัตรูที่มีต่อพวกท่านทั้งหลายแปลว่าศัตรูนั้นจะไม่มีความเกรงเกรงขั้นข้ามต่อพวกเราทั้งหลายเลยนะซอฮาบะฮ์ก็ถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันนั้นน่ะตอนนั้นที่ท่านเล่าเนี่ยพวกเรามีมากหรือมีน้อยนบีก็บอกว่าพวกท่านในวันนั้นน่ะมีมากแต่ความมากเนี่ยเหมือนกับกาวูซอิซัยลิเหมือนกับฟองน้ำหรือขยะหรือตอไม้กิ่งไม้ที่มันมากับน้ำเซนน้ำเซนก็คือน้ำที่หลากลงมาจากภูเขาซึ่งไม่มีต้นไม้สภาพของพวกเราทั้งหลายก็มากเหมือนฟองน้ำกับขยะในน้ำที่เป็นน้ำหลากไม่มีประโยชน์อะไรเลยและอัลลอฮ์จะใส่เข้าไปในหัวใจของพวกท่านทั้งหลายซึ่งอัลวะฮ์ซอฮาบะฮ์ก็ถามว่าอะไรคืออัลวะฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบว่าฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาตหลงรักดุนยาติดกับดุนยาและรังเกียจความตายผู้เรื่องตายนี่นะกลายเป็นข้อที่ตั้งข้อรังเกียจซะแล้วดังนั้นการอยู่ในดุนยาก็จะต้องรู้เท่าทันดุนยาและไม่มีสิ่งใดที่จะบอกองค์ความรู้นี้ได้ดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพระผู้ทรงสร้างโลกนี้และโลกหน้าและทุกสรรพสิ่งอัลลอฮ์จึงรู้ถึงธรรมชาติลักษณะของดุนยาธาตุแท้ของดุนยาในอัลกุรอานนี้เยอะแยะเลยพูดเรื่องดุนยาเนี่ยเปรียบเทียบเอาไว้มากมายมีอุทาหรณ์มีคำเปรียบเปรยนอกเหนือจากนั้นก็คือซุนนะห์ของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ให้มาลาอิกัตมาบอกว่าพระองค์จะทรงมอบกุญแจในดุนยานี้กุญแจแห่งดุนยาเนี้ยนะอัลลอฮ์จะมอบให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ท่านไม่รับท่านบอกว่าอดมื้อกินมื้อนี่แหละยามใดที่หิวก็จะได้มีความซอบัรอดทนยามใดที่อิ่มก็จะได้ชุกรต่ออัลลอฮ์นี่คืออีมาน
พราะอีมานมีสองส่วนหนึ่งสุกรรู้คุณอัลลอฮ์สองสอบัตอดทนอดกลั้นนบีเนี่ยเป็นผู้ที่อัลลอฮ์เสนอดุนยาให้แต่นบีไม่รับพวกเรานี่เข้าไปหาแสวงหามุ่งหน้าเข้าหาดุนยาเป็นอับนาอุดดุนยาเป็นลูกหลานของดุนยาแทนที่เรานั้นจะเป็นลูกหลานของอาคิเราะห์ดังนั้นการอยู่ในโลกดุนยานี้ต้องรู้เท่าทันมันอยู่ให้เป็นเนี่ยหมายความว่าคนเราจะกระทำอะไรเป็นเนี่ยมันต้องมีความรู้รู้จักโลกรู้จักวิถีของดุนยาว่ามันมีธาตุแท้อย่างไรเพื่อเรานั้นจะได้ระมัดระวังมันเหมือนคำกล่าวของนักกวีซึ่งมีอยู่ในดีวานของอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์บ้างก็ว่าเป็นคำกล่าวของอิมามุชาฟีรอฮิมุลลอฮ์อินนัลลาฮิอิบาดันฟุตนาترك الدنيا وخاف الفتن نظر فيها فلما علم أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا الإمام النووي رحمه الله يوك بودكويني بودكويني เอามากล่าวในมุกัดดิมะของหนังสือริยาดุสซอลิฮีนมินกะลามิซัยยิดิลมุรสะลีนอินนะลิลลาฮิอิบาดันฟุตนาแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์มีบรรดาบ่าวที่มีความเฉลียวฉลาดมีปฏิภาณไม่ใช่ฉลาดอย่างเดียวมีความเฉลียวด้วยฟุตนันก็คืออัลฟะตอนะอัลฟาตอนะสำหรับบรรดารอซูลนั้นไม่ใช่แค่ฉลาดพี่น้องมันคืออัจฉริยภาพรอซูลนี่ต้องมีความเป็นอัจฉริยภาพนะไม่ใช่ว่าคนบะเนาะเอาคนฮูโดคนบะดือเอามาเป็นรอซูลยุ่งสิเพราะรอซูลนี่ต้องเป็นบุคคลที่นำคนจึงต้องมีอัจฉริยภาพมีอัลฟาตอนะคำว่าฟุตอนั้นก็คือบุคคลที่มีฟาตอนะมีปฏิภาณมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบนะเรียกว่ามีปัญญาในขั้นสูงแหละแท้จริงสำหรับอัลลอฮ์มีบรรดาบ่าวผู้มีปัญญาในขั้นสูงคือมีปฏิภาณมีไหวพริบมีความเฉลียวฉลาดตรักุดดุนยาวะคาฟุลฟิตนาในบางสำนวนใช้ว่าตัลลักุดดุนยาวะคาฟุลฟิตนาพวกเขาเหล่านั้นละทิ้งดุนยาวะคาฟุลฟิตนาและมีความกลัวฟิตนาของดุนยาอัลฟิตนานี่ฟิตันจำของคำว่าฟิตนาฟิตนานี่มีความหมายเยอะส่วนหนึ่งที่เรารู้กันก็คืออะไรความวุ่นวายมิกสัญญีความโกลาหลฟิตนะยังแปลว่าอาซาบก็ได้การลงทันด้วยการเผาด้วยไฟฟิตนะแปลว่าการทดสอบก็ได้ฟิตนะเนี่ยความหมายเยอะในบางสำนวนว่าตัลลักุดดุนยาพวกเขาเหล่านั้นตอละยาโลกดุนยาไม่เอาดุนยานี้มาเป็นเมียเพราะมีคนกี่มากน้อยมาแล้วที่ตกหลุมรักดุนยาหลงไปกับเสน่ห์ของดุนยาซึ่งดูแล้วเพลิดเพลินฮะแต่เป็นสิ่งที่เป็นมายาคือไม่ใช่เรื่องจริงประเดี๋ยวประดาวในอัลกุรอานจึงใช้ว่าว่ามัลฮายาตุดุนยาอิลลามาตาอุลกุรูรอันความสุขในโลกเบื้องต่ำโลกที่มันใกล้กับวันกิยามัตก็คือชีวิตในดุนยาเนี่ยหาใช่อื่นใดนอกเสียจากมาตาอุลกุรูรมาตาเนี่ยเขาแปลว่าประเดี๋ยวประดาวความสุขชั่วแล่นนะ
จะไม่ใช้กับความสุขอันเป็นจีรังยั่งยืนในสวงสวรรค์นี่ไม่ใช่มาตะอัมติอะข้าวของเครื่องใช้มันมีอายุมันพี่น้องยิ่งของที่เป็นครุพันเนี่ยใช้หนักๆมือเนี่ยเดี๋ยวก็มีพังเดี๋ยวมีเสียหายดุนยาก็เป็นแบบนั้นแหละมุตอะแปลว่าความสบายประเดี๋ยวประดาวนิกะมุตอะในมัซฮับอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ไม่ได้ถือว่าเป็นที่ต้องห้ามแต่งงานกับผู้หญิงโดยกำหนดนะช่วงเวลาเอาไว้เป็นผัวเป็นเมียกันสักหนึ่งอาทิตย์พอครบหนึ่งอาทิตย์ก็ถือว่านะร่างกันโดยอัตโนมัติเรียกนิกะมุตอะฮ์เล่นมุตอะฮ์เพราะมันเป็นการแต่งประเดี๋ยวประดาวส่วนการนิกะห์ที่ศาสนาเรียกร้องและส่งเสริมนั่นนิกะห์มุอับบัตแปลว่านิกะห์กันชั่วกับชั่วกันจนกระทั่งกลับสู่สวรรค์หลังจากได้รับการไต่สวนพิพากษาแล้วก็ไปพบกันครบหน้าครบตาอยู่กันหมดทั้ง4เบอร์อย่างนี้เป็นต้นเบอร์เดียวก็นั่งอยู่ใครมีเบอร์เดียวอ่ะนะคือกลับไปเนี่ยก็พบกันหมดเลยอันนั้นความสุขในสวรรค์เนี่ยมันไม่ใช่ความสุขในดุนยาความสุขในดุนยาใช้คำว่ามาจ้ามาจ้านี่แปลว่าชั่วแล่นไม่ยั่งยืนคนเหล่านี้มีสติปัญญาเมื่อมีปัญญาเขาก็จะไม่หลงรักนะหัวที่หัวตามไปกับดุนยาซึ่งก็แน่นอนละนางก็แต่งองค์ทรงเครื่องนบีไปเจอวันอิสรอมิรอดนี่นะหะดีษอาจจะมีปัญหานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่รายงานมาว่าเป็นหญิงชราที่แต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องนี่ตู้ทองเคลื่อนที่นะทาลิปสติกนะอาชดงอาชโดอะไรตาอะไรโมโหแต่ว่ายานหมดยานหมดแล้วเห็นไหมมาเรียกนบีนบีไม่หันนบีไม่ตอบด้วยไม่คุยด้วยนั่นโต๊ะดุนยาอายุนักขนาดนั้นแล้วแต่ก็นั่นแหละเสน่ห์แพรวๆคนหลงกันเยอะและหล่อนก็เป็นหญิงกินผัวก็หมายความว่าท้ายที่สุดก็ฆ่าผัวตัวเองไอ้คนที่เป็นผัวของดุนยอนี่โดนดุนยอฆ่ามาไม่รู้นักต่อนักแล้วแต่คนทั้งหลายก็ยังไม่สำเนียกยังไม่สำเนียกคนเหล่านี้เมื่อมีปัญญาเขาจึงรู้เช่นเห็นชาติต้นละกุดดุนยาพวกเขาอยากกับโลกดุนยานี่ไม่เอามาเป็นเมียวะคาฟูอัลฟิตนาวะคาฟุลฟิตนาและพวกเขาเกิดความเกรงเกรงกลัวฟิตนาของดุนยาฟิตนาของดุนยานี่รุนแรงนะพี่น้องนะมันมีหลายชนิดฟิตนาเนี่ยถ้าแบ่ง2กว้างๆ1ฟิตนาดีนียะฟิตนาทางด้านศาสนานี่รุนแรงที่สุดและอันตรายที่สุดขออย่าให้เกิดขึ้นในเรื่องศาสนาเพราะถ้าเกิดเรื่องในเรื่องของศาสนาในเรื่องความเชื่อในเรื่องหลักศรัทธานี่อาจจะหลงออกจากแนวทางได้นะถ้าฟิตนะห์ในเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอาจจะกลายเป็นคนบุเรกลายเป็นคนยะฮะไปได้เวลาเกิดฟิตนะห์นะวะลาตะจัลมุซีบะตีฟีดีนีขอต่ออัลเลาะห์ว่านบีขอว่าเป็นแบบและขอพระองค์ท่านอย่าได้ทรงบันดาลให้เกิดมุซีบะภัยพิบัติการทดสอบฟีดีนีในศาสนาของฉันนบีน่ะขอดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลอาฟิยะห์ฟีดีนีวะดุนยายะวะฟีมาลีวะฟีอะห์ลีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความปลอดภัยความคลาดแคล้วนะในศาสนาของฉันในดุนยาของฉันที่ต้องขอด้วยดุนยานี่ให้เกิดอัลอาฟวะลาฟียะนะในทรัพย์ของฉันในครอบครัวของฉันอย่าให้เกิด
ฟิตนะนะอินนามะอัมวาลุกุมวะอูลาดุกุมฟิตนะอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านทั้งหลายนี่ดุนยาอันแรกเรื่องศาสนาอันตรายเรื่องที่สองดุนยาเนี่ยมันก็จะพาไปสู่อันแรกแหละอาจจะตกศาสนาได้นะอูซุบิลลาห์เรื่องดุนยานี่มีหลายฟิตนะห์เลยโดยเฉพาะฟิตนะห์ที่ว่าด้วยทรัพย์กับลูกหลานนะในสำนวนว่าอิอะลามูอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะห์และพวกท่านทั้งหลายจงรู้เช่นเห็นชาติเถิดว่าอันที่จริงทรัพย์ของพวกท่านและลูกหลานของพวกท่านเป็นฟิตนะฟิตนะตรงนี้บิมานะมิฮนะเป็นการทดสอบนะฟิตนะทางศาสนาเช่นอะฮะซิบันนาสวะอัยยุทรกูอัยยะกูลูอามันนาวะฮุมลายุฟตะนูนอัลฟลามมีมอาฮัสซิบันนาสผู้คนทั้งหลายคิดคะเนเอาหรือคิดเป็นตุเป็นตะมโนเอาหรือไงอายุทรกูอายากูลูอามันนาการที่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกละวางเอาไว้ในการที่พวกเขาจะกล่าวว่าเราศรัทธาแล้วเราอีมานแล้วเราเป็นมุมินแล้วมันก็ชิวๆสบายๆหลังจากที่เราประกาศว่าเราเป็นมุมินเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยมันจะชิวๆใช่ไหมวะฮุมลายุฟตะนูนในสภาพที่พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ถูกทดสอบไม่มีฟิตนะห์คิดเอาเหรอยิ่งถ้าเราประกาศว่าเรานี่เป็นมุมินเราเป็นผู้มีอีหม่านโดนทันทีพี่น้องเรื่องแรกก็คือเรื่องอีหม่านนั่นแหละใช่ไหมบางทีไม่ต้องไปดูเรื่องอื่นหรอกบางทีก็ดูเรื่องพวกเรากันเองนั่นแหละพูดคุยกันจนกระทั่งงงกันไปหมดเนี่ยใครเข้าไปในโซเชียลนะตอนนี้เนี่ยโอ้โหงงกันไปหมดตกลงตุฮันนี่ยังไงแน่ไอ้คนไม่ใช่มุสลิมนี่เข้ามาก็งงไปหมดแหละพระเจ้าของท่านนี่ตกลงยังไงกันแน่วะงงไปหมดเถียงกันอยู่สองฝ่ายนะมีวิชากรีกไม่มีวิชากรีกมีเอเธนไม่มีเอเธนอะไรหลอกกันนัวกันไปหมดชาวบ้านชาวช่องนี่คนที่ไปเสพนี่แหละสาวว่าจะเข้าใจดีเข้าใจดีพอเอาเข้าจริงน่ะป่วนกันไม่หมดเลยจะบอกให้ป่วนกันไม่หมดแหละนะดังนั้นหลักอะกีดะห์เนี่ยจึงบอกว่าวะลานูมารีฟีดีนิลลาฮิวะลานะคูดูฟิลลาฮินะลักีดะตุตะฮาวียะห์และเราจะไม่โต้เถียงเอาชนะกันอัลมุมารอดนี่คือเถียงกันโดยไม่ได้สาระอะไรเอาชนะกันอย่างเดียวฟีดีนิลลาห์ในศาสนาของอัลลอฮ์เรื่องบางเรื่องควรจะทำความเข้าใจกันเฉพาะในกลุ่มแต่เดี๋ยวนี้เป็นไงกระจายไปทั่วพูดกันทั่วไปหมดชาวบ้านชาวช่องคนอาวามคนอะไรตาอะไรได้ยินได้ฟังกันหมดงงกันไปหมดใช่ไหมแล้วก็กล่าวหากันนั่นแหละสองฝ่ายนั่นแหละเคลียร์กันออกใช่ไหมเคลียร์กันออกคือถ้าเราเนี่ยจะทำหน้าที่ก็คือดะวะเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์คนที่น่าจะชื่นชมก็คือคนที่เขาดะวะกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วเขาได้กะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เขาได้มาศึกษาเรื่องราวของศาสนาเขามีความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามคนเหล่านี้ต้องได้รับการชื่นชมแต่มันคนละพวกอ่ะก็โดนบูลลี่อีกเพราะว่าไปถูกกล่าวหาว่าคนละเอียดที่กอดกันบ้างคนละพวกกันบ้างคนละคณะคนละสายกันบ้างคนละแนวกันบ้างท้ายที่สุดเป็นไงไอ้สายตนที่ว่าดีนักหนาก็คือคัดคนที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วออกจากความเป็นมุสลิมด่าว่าก็ไม่ได้ด่าว่าไม่ได้เชิญชวนคนที่มาจากมุสลิมให้เข้ารับอิสลามมีหนำซ้ำยังคัดคนที่เป็นมุสลิมแต่เกิดเนี่ยที่มีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นะเอาออกจากความเป็นมุสลิมตกศาสนาบางเป็นนั่นเป็นพวกนั่นเป็นพวกนี้ซึ่งเป็นกูฟอร์มุรตัดวะลียาดุบิลเนี่ยคือสังคมทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนผ่านนะอยู่กันยาก
่มันยากเพราะนั้นต้องอยู่ให้เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นนี่ยุ่งเลยไอ้ฟิตนะในดุนยานี่ก็รุนแรงมากขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเพราะยิ่งเราห่างไกลจากยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะเป็นช่วงเวลาที่นะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็แย่ลงเรื่อยๆนบีบอกว่าอิสบิรูพวกท่านทั้งหลายจงมีความสบายอดทนลายาติอะลัยกุมซะมานุนอิลลาวัลละซีบาดะฮูชัรุนมินฮูฮัตตาตัลกาวร็อบบะกุมพวกท่านจงมีความอดทนอดกลั้นต้องสบายนะยิ่งยุคเราเนี่ยยุคสังคมเปลี่ยนผ่านเนี่ยต้องมีความสบายอดทนทั้ง3ประเภทนั่นแหละสบายมี3ประเภทมีอะไรบ้างสบัดก็คือการฮับซุนนัฟซีกักขังใจนัฟซูตัวเองเอาใส่กรงไว้สบัดเนี่ยความหมายมันคือเอานัฟซูน่ะใส่กรงเอาไว้พันธนาการมันนะ1อัศบรอะลัตตอสบัดบนการตออัตเชื่อฟังอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือหมายความว่าต้องมีความเพียรในการประกอบคุณงามความดีเรื่องอามันอิบาดัตกระทำตั้งใจนะไอ้ใครมันจะเถียงกันก็เชิญใครมันจะโต้กันก็เชิญไอ้เรื่องที่เขาไม่โต้กันที่เขาไม่เถียงกันเขาลงเป็นมติไว้แล้วนะเราก็เก็บมาทำพยายามทุ่มเทกับมันเรื่องที่เขาไม่เถียงกันแล้วมีใบการันตีเนี่ยเก็บมาทำซะมองดูแล้วนะคณะไหนก็ว่าเหมือนกันหมดเนี่ยละหมาดห้าเวลานี่มีคณะไหนบ้างมันบอกไม่ต้องอ่ะละหมาดสุนัตที่มันชัดๆเนี่ยที่มันอยู่ในชีวิตประจำวันของพวกเราทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มันมีหลักฐานชัดเจนทุกฝ่ายก็เห็นพ้องกันหมดว่าเป็นสุนนะในการที่ควรจะกระทำเนี่ยเก็บมาทำไหมหรือไปยุ่งกับสุนัตบางประเภทที่ว่าคนเขามีการวิจารณ์กันว่าดิษมันตอเอะบ้างนะดิษมันเมาดัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันไม่แข็งแรงเราก็ไปทูซีกันเนี่ยมันเถียงกันยิ่งเถียงกันยิ่งทำกันใหญ่แต่แบ่งสู้กันก็ไอ้ของที่เขาไม่เถียงกันนะทำไมอ่ะไม่ทำทำให้เต็มที่บ้านเราไม่ชอบชอบไอ้เรื่องเถียงกันทุ่มเถียงใช่ไหมไอ้ตรงไหนเถียงกันเลยกูกับตะแบงใส่กันอยู่เป็นไหมแหละผมอ่ะเนี่ยคือโดนมันก็โดนกันหมดนั่นแหละตัวผมด้วยนะโดนใช่ไหมก็เรื่องที่ศาสนาชายแล้วมันชัดเนี่ยชายแล้วชัดทำหมดยังสองอัศบรุอันตรกิอัลมาซีสบัดบนสบัดจากหมายก็สบัดให้ตัวเองเนี่ยพ้นจากกาละนะอันิรติกะบิลมาซีหรืออัศบรุอัลตักิลมาซสบัดบนการละทิ้งสิ่งที่เป็นมะซียัตเมื่อกี้เรื่องตออัตเรื่องใช้ก็ต้องมีความสบัดไอเรื่องที่เขาห้ามที่เป็นมะซียัตเรื่องการฝ่าฝืนก็ต้องอาศัยความสบัดไปตามมาว่านับซูไม่สบัดไม่ได้นะอัสซับรุอะลัลมะซาอิบวัลบะลายาอันที่3สบัดบนสิ่งที่เป็นวิบัติภัยเรื่องบาลาทั้งหลายการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นยุคนี้ต้องมีความสบัดอดทนเพราะอัลเลาะห์โจทย์เยอะมากโจทย์ที่เป็นข้อปัญหาที่เราจะต้องแก้โจทย์นะทำให้ผ่านเนี่ยเยอะมากเยอะกว่าคนรุ่นก่อนนะนบีบอกว่าไม่มีเวลาใดมาเหนือพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีเวลามาเหนือพวกท่านทั้งหลายยกเว้นเสียแต่ว่าเวลาหลังจากนั้นจะแย่ยิ่งกว่ามันค่อยแย่ไปเรื่อยๆนั่นแหละยิ่งนักข้อไปเรื่อยๆเลี้ยงลูกสมัยก่อนใช้ไม้เรียวได้เดี๋ยวนี้เป็นไงเพราะเบื่อมันสวนพ่อด้วยสอนหนังสือสมัยก่อนใช้ไม้เรียวได้ตีได้ทำโทษได้สมัยนี้เป็นไงดักเล่นครูด้วยสอนก็ยากพี่น้องยากไปหมดแหละตอนเนี้ยนะ
ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเราจะเจอมันแย่ลงเรื่อยๆเนี่ยฮัตตะตัลกอรับบะกุมตราบจนกระทั่งพวกท่านไปพบพระผู้อภิบาลของพวกท่านนั่นแหละและยันวันกิยามะห์นั่นแหละตายเมื่อไหร่นั่นทำใจไว้เลยว่าดุนยาเนี่ยมันจะแย่ลงแย่ลงถึงแม้เราจะมองทางด้านวัตถุอ่ะมันมีความเจริญมากขึ้นในความเจริญของวัตถุศีลธรรมก็เสื่อมลงนั่นคือสภาพของดุนยาเมื่อวัตถุนะถูกให้น้ำหนักเรื่องจิตวิญญาณก็จะถูกเบาความคนจะมองข้ามคนเห็นแก่ตัวเยอะเห็นไหมดูใน TikTok นะเห็นไหมไปดูไอ้ประเภทที่ว่าจะช่วยหรือไม่ช่วยเนี่ยเดินอย่างกับฝรั่งเนี่ยเห็นไหมเดินเลี่ยงเลยไม่สนใจธุระไม่ใช่แต่มีบางคนเขายังมีมนุษยธรรมคือธรรมะของความเป็นมนุษย์เขาเห็นคนคนนั้นลำบากเขาก็ช่วยเหลือมันก็มีมันก็ยังมีอยู่แต่มันก็จะเสื่อมลงนะเสื่อมลงไอ้เรื่องวัตถุความเห็นแก่ตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสังคมที่เปลี่ยนผ่านเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านอะไรบ้างจากสังคมปิดสู่สังคมเปิดจากสังคมเชิงเดี่ยวสู่สังคมพหุทุ่งครุเนี่ย30ปีที่แล้วเนี่ยแถวๆมัสยิดดารุนนีมเนี่ยมีอะไรบ่อปลานาปลือมีแต่ต้นปลือแล้วก็พวกเราก็จะอยู่เฉพาะพวกเรานะคนมุสลิมก็จะเป็นใหญ่อยู่แถวทุ่งครุมีออกชื่อไว้เลยนะก่อคดีมีออกชื่อไว้เลยนะอันนี้เรื่องประวัติศาสตร์นะออกชื่อไว้เลยออกปล้นควายปล้นวัวคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคนมุสลิมเนี่ยปล้นควายกาเฟตเพราะว่าเขาเข้าใจว่าตอนนั้นคือดารุลฮาร์บีขโมยของเจ๊กได้สังคมพวกเราใครเข้ามาเนี่ยเป็นคนแปลกหน้าเนี่ยรู้ทันทีตั้งคำถามในหมู่พวกเราเองเลยเฮ้ยมันเป็นคนแขกหรือเปล่าวะที่เข้ามาเฮ้ยไม่ใช่ไอ้นี่มันคนไทยไม่ใช่ไอ้นี่คนไทยเวลาคนไทยมาทักพวกเราว่าไอ้แขกเราลงขึ้นบอกเฮ้ยกูคนไทยทำไมอ่ะอ้าวก็ตกเย็นน่ะเช้าไปก็ไปเรียนโรงเรียนไทยพอตกเย็นเรียนหนังสือแขกตกลงจะเป็นไทยหรือเป็นแขกพวกเราเนี่ยสับสนในตัวเองใช่หรือว่าเมื่อก่อนเนี่ยอยู่กันอย่างงี้แถวบ้านป่านี่ขอโทษนะหมานี่ถ้าหลุดมาเป็นๆก็แทบจะโดนเผาแต่ถ้ามาในคลองนี่ก็ยังไม่รอดจากก้อนหินหมาเนี่ยหลุดมาในคลองบ้านป่านี่โดนขว้างนะหมาเน่าเนี่ยและไอ้ตัวเป็นๆล่ะมึงโดนกระจุยเลยแหละไม่ต้องกลัวใช่ไหมเรียนหนังสือเรียนกุรอานอยู่บนบะแลนี่นะปรากฏว่าในซอยหลังบะแลข้างบะแลเป็นหมู่บ้านมันเป็นอะไรเป็นบ้านเช่ายุคนั้นเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์เพราะมีพวก GI ก็คือพวกฐานอเมริกันเนี่ยมาตั้งอยู่อุตภาวอะไรจ้าอะไรสงครามเวียดนามผู้หญิงไทยก็ไปเป็นเมียเช่าผู้หญิงตอนนั้นเนี่ยที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเดินเข้ามาในซอยสุเหร่าเนี่ยผ่านบะแลเนี่ยเด็กเนี่ยยืนดูเกาะกันขอบบะแลเนี่ยทั้งบะแลเนี่ยเห็นผู้หญิงนี่แต่งตัวอะไรชุดสีแดงเป็นชุดยาวไม่ได้คุมหัวนะเขาไม่คุมอยู่แล้วไหล่ก็เปิดแต่เป็นกระโปรงยาวผ่าขึ้นมาแค่หน้าแข้งเองพี่น้องเท่านั้นแล้วก็ฮือฮากันสังคมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็พวกเราก็อยู่เฉพาะพวกเราเขาก็อยู่ของเขาจะไปเจอกันบ้างสัมพันธ์กันบ้างก็คือเรียนโรงเรียนวัดเรียนโรงเรียนสุเหร่าใช่ป่ะได้เรียนโรงเรียนวัดต่อมาสังคมมันก็แปรเปลี่ยนหมายความว่าความเจริญมันก็เข้ามาถนนมันก็ตัดมาตอนนี้หาเจอไหมเนี่ยปลือนี่หาเจอไหมไอ้ต้น
ธูปฤาษีเนี่ยหาเจอไหมแถวเนี้ยแทบจะไม่เจอแล้วจากในคลองอ่ะในคลองผมลงอาบน้ำเนี่ยมานอนแต่ก็สมัยเรียนปนนอนเนี่ยตรงครูเนี่ยมันก่อนมาต้องลงแพใช่ไหมแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงอ่ะพอความเจริญเข้าถนนเข้าสะพานพระรามเก้าข้ามฝั่งมาแล้วไม่ต้องลงแพกันแล้วที่เจริญใช่ไหมขายตัวกี่ตัววังทำกันมาเอาไว้ให้เราขายพอขายเขาก็มาทำตึกมาทำห้องเช่าอยู่ที่นี้เขาก็อยู่กับเราเลยสิจากสังคมปิดกลายเป็นสังคมเปิดใครเลยไปเปิดเนี่ยเขามาเนี่ยอย่าไปโทษคนอื่นก็นะก็ห้องเช่าเนี่ยมันใครแหละใครเป็นเจ้าของไอ้ที่ดินนะใครเป็นเจ้าของอยู่กันเต็มไปหมดไอ้ที่นี้เขามาปนแล้วไอ้สังคมเดี่ยวกลายเป็นสังคมพหุซะแล้วนี่มันเปลี่ยนผ่านไปแล้วพี่น้องเพราะนั้นในหนึ่งหอพักนี่จะมีทุกประเภทคนเดินนับตะสะแบกก็มีคนส่งยาก็มีเห็นไหมคนเล่นยาบ้าคนตั้งวงวิกรุลลอก็มีคนตั้งวงฝาดน้ำท่อมก็มีมีทั้งคนแขกมีทั้งคนไทยมีทั้งคนมุสลิมคนไม่ใช่มุสลิมมีทั้งคนไทยมีทั้งคนต่างด้าวพหุจริงๆเลยหลากหลายจริงๆเลยมารวมกันอยู่เนี่ยเฉพาะในหนึ่งหลังเนี่ยพี่น้องไปดูได้นะนี่อันที่หนึ่งจากระบบแมนนวลสู่ระบบอะไรดิจิตอลตอนนี้ก็ 5G 4G 5G จากคอมพิวเตอร์ตัวใหญ่ๆทุกวันนี้กลายเป็นอยู่ในมือถือนะเต็มที่ก็แค่นี้กระดาษ A4 ใช่ไหมทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดมือถือสมัย30ปีที่แล้วเขาว่าอะไรกระติกน้ำแข็งโทรศัพท์มือถือนี่เหมือนกระติกใหญ่อย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นไงแล้วมันเปลี่ยนผ่านแล้วสู่สังคมไอทีมันเป็นเรื่องโซเชียลมีเดียถึงกันหมดใครเป็นใครตายอยู่ตรงไหนรู้กันหมดใครจัดงานตรงไหนรู้กันหมดใครขึ้นอภิปรายอะไรตรงไหนรู้กันหมดใครพูดอะไรใส่ TikTok ไว้รู้กันหมดไปทั่วหมดเลยพี่น้องมันเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่ว่าอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้รู้กันหมดแล้วคุมยากไหมคุมยากเพราะนั้นจุฬาราชมนตรีในยุคปัจจุบันนี่ไม่เหมือนกับท่านจุฬาตวนนะสมัยท่านจุฬาตวนเนี่ยถามว่ามีไอทีมีอะไรอายุปัจจุบันนี่มันมือจนกระทั่งเล่นจุฬาด้วยจุฬาก็ไม่พ้นใช่ไหมถ้ารอฮิมุลลอฮ์กุมัดไฟรอฮิมุลลอฮ์อาจารย์สวัสดิ์มีลูกศิษย์ลูกหาคนก็ยังฟังกันบ้างใช่หรือเปล่าไอ้เดี๋ยวนี้ลูกศิษย์ก็เฉพาะลูกศิษย์ที่ฟัง FC ที่ฟังแต่คนที่เป็นคนละค่ายคนที่โจมตีมันก็ไม่ฟังแล้วคุมยากปั่นกระแสตลอดนะจากยุคแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองทันไหมทันไหมชุมชนนั่นชุมชนนี่มีแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองมีลานศีลธรรมลานจริยธรรมมีอะไรต่างๆไม่รู้ไอ้ที่พม.ที่ว่ากรมการศาสนาก็มาทำอ่ะแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนี่กลายเป็นป้ายร้างไปแล้วนะบางทีทําป้ายไว้หน้าชุมชนแล้วไม่มีแล้วบางที่ก็พังกลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดแล้วสู่ลานเบียแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองกลายเป็นลานเบียร์ไปแล้วเป็นสังคมอบายมุขแพร่สะพัดเต็มไปหมดข้างสุเหร่ามกรยังอยู่กันตอนหลังมาย้ายกันไปย้ายกันมาทิ้งสุเหร่าโดอยู่ไอ้ที่ข้างสุเหร่าตกเป็นของคนจีนไปแล้วกลายเป็นบาเบียไปแล้วที่ไหนก็ไปหากันดูกันแล้วกันเห็นไหมบางที่ก็ไปอยู่ในที่มูลนิธิอะไรสักอย่างหนึ่ง
ก็กลายเป็นว่าคนสัญจรเท่านั้นแหละไอ้คนตรงนั้นก็แทบจะไม่มีแล้วชุมชนเมื่อก่อนอยู่กันเป็นสลัมตอนหลังมาโดนรื้อหมดไล่ที่กันหมดแต่สุเราเขาไม่รื้อแต่ถามว่าสุเราเนี่ยมันอนุสาวรีย์เนี่ยสุเรานี่ทำให้เป็นเจดีย์เนี่ยตั้งโดยงั้นเด็กดังนั้นเราก็ต้องดูอย่างกับบ้านครัวที่เขาสู้ไอ้ทางด่วนซีดีโรดมันจะมาลงนะเขาไม่ยอมในที่สุดรัฐบาลก็บอกว่าเดี๋ยวจะเบี่ยงนะจะย้ายให้ให้ไปลงที่ไหนลงที่กูโบกับชุมชนบ้านครัวสุเราไม่ให้โดนเขาสู้เลยเขาสู้เลยเพื่อให้ชุมชนได้อยู่ไอ้ลงกูโบนะเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะมันอยู่ไม่ได้สุเราโดโดเหลืออยู่แต่ชุมชนไม่เหลือเนี่ยเขาไม่ยอมนะเพราะสุเราจะอยู่ได้ต้องมีชุมชนนี่ไงการต่อสู้ของชุมชนบ้านครัวและเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาความเป็นมาของตัวเองว่าชุมชนบ้านครัวมันมีมาตั้งแต่สมัยไหนคนที่อยู่ที่นั่นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อย่างไรมันเป็นจุดเริ่มต้นไอ้เรื่องที่ผมเอามาพูดทั้งหมดน่ะมันจุดเริ่มต้นจากบ้านครัวนี่แหละเขาจุดประกายเราก็ต่อยอดนั้นเราอยู่ทุ่งคู่เนี่ยถามว่าอยู่มาตั้งแต่รุ่นไหนทุ่งคู่เราก็ต้องเริ่มในการจดบันทึกในการค้นคว้าซึ่งตอนนี้ก็จะเหลือแหล่งที่มาน้อยเต็มที่คนผู้ใหญ่ล้มหายใจจากตุงคุสมัยก่อนยังกระเจนายูกันอยู่จักรนายูก็มีเดี๋ยวนี้เป็นไงไม่เหลือแล้วใช่หรือเปล่าสังคมมันเปลี่ยนจากสังคมครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่กลายเป็นครอบครัวเดียวจากที่อยู่กันในกำปงย้ายไปซื้อล็อกไปซื้อบ้านจัดสรรทีนี้กระจายไปอยู่ตามบ้านจัดสรรแล้วบ้านใครบ้านมันร้อยวันพันปีจะเจอกันทีระบบการเรียนการสอนก็ยังมีเรียนฟัรฎูอีนเรียนอัลกุรอานเรียนกันที่โรงเรียนมีแต่ในขณะเดียวกันก็มีการจ้างครูไปสอนที่บ้านและตอนนี้เปลี่ยนอีและรูปแบบเอาครูวิ่งไปสอนในหมู่บ้านนะจากสังคมเกษตรและอาชีพหัตถกรรมก่อนจะทำอะไรกันทักอะไรกันที่บ้านผมนี่กระทั่งพับถุงอีบ้านผมเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงวัวทั้งวัวนมวัวไทยทั้งไก่เจี๊ยบมีตู้ฟักไข่นะแล้วก็ไก่แดงคือไก่ไข่มีกระตับเก็บไข่ทุกวันไก่เนื้อสารพัดไก่นะเป็ดทงเป็ดเทศห่านเหินมีหมดที่บ้านนะกระทั่งหนูตะเภายังเลี้ยงไปส่งสถานสาวภาพายเรือไปส่งสถานสาวภากระตงกระต่ายเนี่ยไปส่งสถานสาวภาไปฉีดเซรุ่มทำกันทุกอย่างพอเวลาไปมีงัวเลี้ยงงัวก็จะต้องมีอาหารงัวอาหารงัวไปซื้อมามันก็ได้ถุงมันมีหลายชั้นเอามาตัดทำแป้งเปียกขึ้นมาได้พับถุงขายที่บ้านมีสวนกล้วยเยอะทำเชือกกล้วยส่งสวนเจ๊กเอาไปรัดเวลาเขาตัดผักไอ้นี่ส่งรัฐทำกันหมดแหละงานสากกระเบือเรือรบทำกันหมดเดี๋ยวนี้ทำกันเป็นไหมอ่ะหมดแล้วเป็นลูกจ้างเขาอย่างเดียวนะทำงานบริษัททำงานโรงงานเปลี่ยนนี่สังคมเปลี่ยนนาก็ไม่เหลือให้ทำแล้วแถวนี้ยังมีเหลือทำนาไหมล่ะไม่มีแล้วฝั่งนี้นะฝั่งทนนะลองไปหาดูที่นะยิ่งฝั่งนู้นก็ยิ่งหายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆขายไปใช่ไหมทีนี้เมื่อขายสังคมไปสู่สังคมอุตสาหกรรมมีโรงงานเยอะเราก็ไปได้โอ้โหมานั่นแหละมีสะพ้ายมีลูกเขยเป็นคนทำงานโรงงานเรียกมุอัลลัฟได้กันมาเยอะแยะนั่นแหละคนที่มีที่มีทางขายก็กลายเป็นเศรษฐีใหม่กลายเป็นชนชั้นกลางแล้วมันก็จะมีประเภทหนึ่งก็คือขายมานานแล้วตั้งแต่สมัยถูก
ตอนนี้ไม่เหลือแล้วอยู่ที่วากัฟบางคนไปอยู่ที่วากัฟวัดอยู่วัดดอนนี่มุสลิมเรารวยขนาดมีเรือนะวิ่งในคลองมีรถดำรถสิบล้อท้ายที่สุดไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่วัดดอนแล้วก็กลับไปฝังในกุโบเวลาตายนี่เป็นบทเรียนทั้งหมดเลยเรื่องที่เกิดขึ้นนะดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นจึงละทิ้งดุนยาและกลัวฟิตนะนี่ฟิตนะในดุนยาเนี่ยต้องขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้คุ้มครองเราละหมาดพออ่านตะชะฮุดเสร็จเรียบร้อยอินนะกะฮะมีดุมมะจีดก่อนจะให้สลามตะอัวซูนบีบอกจงขอความคุ้มครองมินอาซาบิจะฮันนะมาจากอาซาบของนรกจะฮันนะมว่ามินอาซาบิลกับรีอาซาบของกุบอร์ว่ามินฟิตนะติลมะฮยาวัลมะมาตและจากฟิตนะของการมีชีวิตและการตายไอ้ตอนมีชีวิตเนี่ยมีฟิตนะเลยแหละฟิตนะมันรุนแรงขนาดไหนพี่น้องหะดีษนบีนี่พูดน่ากลัวนะนบีบอกว่าอินนะบัยนะยะดัยซาฟิตนะแท้จริงเบื้องหน้าวันนั้นโมงนั้นคือวันกิยามะฮ์จะเกิดฟิตนะมากมายฟิตนะนี่ไม่ใช่ฟิตนะเดียวนะจะเกิดฟิตนะมากมายกะกิตออิลไลลิลมุซลิมีเหมือนกับเป็นท่อนๆของยามรัตติการที่มืดมนมันมาเป็นท่อนๆท่อนแล้วท่อนเล่ามาเป็นชุดๆมาเป็นระลอกแล้วมาแบบมืดมิดเลยพี่น้องบางทีเนี่ยเราก็มืดแปดด้านเนี่ยเจอบางเรื่องเข้าไปในมืดแปดด้านยุสบิฮุรรจุลฟีฮามุมินันวะยุมซีกาฟิรันคนคนหนึ่งในฟิตนะนั้นตอนเช้าเป็นมุมินตื่นเช้ามาเป็นมุมินมีอีมานอีมานยังอยู่วะยุมซีกาฟิรันตกเย็นกายเป็นกาเฟรวัลอีดะวัลยาซุบิลลาตกมุรตัดออกนอกศาสนาไปแล้วนะวะยุมซีมุมินันวะยุสบิฮุกาฟิรันตกเย็นเป็นมุมินพอรุ่งเช้ากลายเป็นกาเฟรเห็นไหมในสำนวนหนึ่งบอกว่าเขาขายศาสนายาบีอูดีนะฮูเขาขายศาสนาของเขาเลอาราดินมินัดดุนยานะเลอาราดินดุนยาหรือเลอาราดินมินอาราดินดุนยาเป็นไปเพื่อทรัพย์สินคานความสุขทรัพย์สินในโลกดุนยานี้อยู่ในดุนยาไม่เป็นเสียอีมานนะอูซุบิลลาห์เช้าเย็นเช้าเย็นเองนะพี่น้องนะนี่ภายในวันเดียวนะที่ว่าเนี่ยดังนั้นในอีสัมนุนที่ว่าบาดีรูบิลอาแม่หรือพวกท่านทั้งหลายจงเร่งรีบให้ลงมือกระทำสิ่งที่เป็นอามันที่ซอและก่อนที่ไอ้ฟิตนะห์นี่มันจะมาตอนนี้มันมาแล้วนะแต่ก็ไม่ได้หมายก็เมื่อมันมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องทำอะไรกันแล้วไม่ใช่ก็เร่งรีบอย่างที่ผมบอกนั่นแหละงานที่เป็นความดีซึ่งมุตตะฟักอะไรเห็นพ้องตรงกันเลยเยอะแยะเป็นเรื่องศาสนาสั่งใช้เก็บทำให้สุดความสามารถเรื่องฟัรดูไม่ขาดตกบกพร่องเรื่องซุนนะตไม่ทิ้งนะมันเป็นเรื่องน่ากลัวนบีบอกว่าอัลกออิดูฟีฮาค็อยรุมินอัลกออินมินอัลกออิมคนนั่งในช่วงฟิตนะห์นั้นย่อมดีกว่าคนยืนวัลมาชีฟีฮาค็อยรุมมินัสซาอีคนเดินดีกว่าคนวิ่งคนเพียรวิ่งนะฟะกัสซิรูกิซียะกุมวะกอติอูเอาตารกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงหักคันธนูของพวกท่านเสียนะกัสซิรูนี่แปลว่าทำให้แตกให้เสียและตัดสายธนูของพวกท่านทั้งหลายเสียวัดริบูซุยูฟะกุมบิลฮิจะบิลฮิจาระเอาดาบของพวกท่านทั้งหลายไปตีกับหินให้มันหักให้มันบินอ่ะ
ฟิตนะห์มันจะถึงขั้นตรงนั้นเลยนะหมายความว่าคนมุสลิมจะฆ่าแกงกันซึ่งซอบัตในยุคที่เกิดฟิตนะห์เกิดสงครามระหว่างเหล่าซอบัตด้วยกันเนี่ยฝ่ายหนึ่งเลยซึ่งมีเป็นจำนวนมากก็คือปลีกออกจากคู่ขัดแย้งไม่เข้าร่วมในสงครามด้วยไปถามว่าทำไมไม่เข้าร่วมซอบัตบางท่านตอบว่าไงตราบใดที่ดาบหรืออาวุธมันไม่มีปากแล้วพูดชี้ว่านี่คนถูกนี่คนผิดฉันก็ไม่จับฉันก็ไม่ยุ่งเกี่ยวออกจากฟิตนะห์เลยนะวะฟีริยะวะฟีริวายะตินในริวายะหนึ่งซอบัตถามท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าฟะมาตะมุรูนาท่านจะใช้เรายังไงกาละกูนูอะห์ลาสบุยูติกุมรอซูลุลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายก็เป็นอะห์ลาสบุยูติกุมแปลว่าสิ่งที่อยู่ใต้พรมใต้ผ้ารองความหมายก็คืออะไรให้ซุกไปอยู่ใต้ผมอยู่ในบ้านอินซามูบุยูตะกุมประจำอยู่กับบ้านวันตะซิมูสุกุตะกุมเคร่งคัดอยู่กับการนิ่งเงียบนะไกลาตะกอูฟิลฟิตนะเพื่อท่านจะได้ไม่ตกไปในเรื่องฟิตนะนะดังนั้นอยู่ยังไงอ่ะอยู่เป็นยังไงเป็นในฐานะมุสลิมอีตอนเป็นนี่แหละต้องอยู่อย่างมุสลิมถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นเอ๊ะทำไมก็เพราะพวกเรานี่หลายๆคนเนี่ยอยู่ไม่เป็นไงอยู่ไม่เป็นลูกแขกลูกมุสลิมเป็นคนมุสลิมบอกเรียนรู้เรื่องหลักการของศาสนาด้วยซ้ำแต่พอปรากฏว่าไปอยู่ในที่ไกลปืนเที่ยงไปได้เมียกันคนละฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฟังเมียหลงเมียตามเมียเมียมันก็พาไปไหนก็ไม่รู้อยู่กันอย่างนั้นน่ะไม่ได้อยู่อย่างคนมุสลิมเลยพอเวลาตายเป็นไงอยากจะเป็นมุสลิมขึ้นมาและอยากจะฝังกูโบแหละเคยตอนอยู่มึงอยู่ไม่เป็นมึงไม่ใช่มุสลิมเวลาตายอยากจะมาฝังแล้วไปสู้กันไอ้คนที่เป็นอยู่ก็ดันไปสู้มาคือจะมันแน่ชัดอย่างนั้นนะขึ้นเมนไปเถอะจะมาฝังทำไมถามเลยทีก็ตอนอยู่นะมันไม่เหลือความเป็นมุสลิมแล้วมันทำอะไรได้หมดเลยทุกอย่างอะตามเมียมันเมียมันเอาทุกอย่างด้วยใช่หรือเปล่ามึงก็เป็นไปตามเมียมันสิไอ้นี่ไปสู้กลับมาตอนอยู่นะให้อยู่เป็นมุสลิมไม่ใช่ตอนอยู่นะโอ้โหหาไม่เจอความเป็นมุสลิมแต่เวลาตายอยากจะเป็นมุสลิมขึ้นมาไม่ใช่นี่เรียกอยู่ไม่เป็นอยู่เป็นก็ต้องอยู่อย่างที่นบีขอดุอานบีขอดุอาให้แก่มัยยัตหนึ่งส่วนหนึ่งอัลลอฮุมมะมันอะห์ยัยตะฮูมินนาฟะอะห์ยิฮิอะลัลอิสลามโอ้อัลลอฮ์บุคคลใดจากพวกเราที่พระองค์ให้เขามีชีวิตอยู่ก็จงให้เขามีชีวิตอยู่บนอิสลามให้อยู่อย่างมุสลิมให้มีอิสลามมีการปฏิบัติแน่นอนอิสลามจะใช้ได้มันก็ต้องมีอีมานเวลาพูดถึงอิสลามเฉยๆมันรวมอีมานด้วยนะแต่ตอนอยู่เนี่ยต้องเน้นอิสลามوَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ และบุคคลใดจากพวกเราที่พระองค์ให้เขาวาฟาดสิ้นชีวิตไปก็ให้เขาสิ้นชีวิตบนอีมานเวลาตายให้ตายเป็นมุมินตายบนอีมานใช่ไหมอย่ากลับกันใช่ไหมนี่ไม่เหลืออีมานแล้วละมงละหมาดอะไรไม่รู้จักแล้วแต่ว่ายังมีเหลือบางคำเช่นคำว่าอัลลอฮ์ก็นั่นแหละใกล้ๆวันกิยามะห์นบีบอกมันจะเหลือแค่นั้นแหละเหลืออัลลอฮ์แล้วก็ต่อไปที่นักข้อเลยคืออัลลอฮ์ก็ไม่เหลือแล้วไงคำว่าอัลลอฮ์นี่ก็ไม่เหลือแล้วคนรุ่นนั้นเขาก็จะรู้ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่เป็นคำที่อะไรเป็นคำที่ปู่ย่าตาทวดเขาพูดมาแต่เขาก็ไม่รู้จักแล้วละหมาดคืออะไรบวชคืออะไรกายพื้นเที่ยงมีมากตอนนี้มีนะพี่น้องนะหลายที่
หลายๆที่เนี่ยจะกลายกันไปหมดแล้วไม่รู้จักแล้วละหมาดคืออะไรเนี่ยไม่รู้จักแล้วใช่ไหมดูทรงแล้วเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เลยสภาพเลยบอกได้พูดตามความสภาพดูทรงเนี่ยไม่รู้เลยอ่ะจนกระทั่งตังร่วงของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ดูทรงแล้วไม่ใช่เลยของร่วงมันอัลลอฮ์โดยเฉพาะคนเป็นแคชเชียร์แคชเชียร์ในไอ้ห้างสรรพสินค้าแคชเชียร์ตามนะร้านสะดวกซื้อเนี่ยบางทีดูทรงแล้วก็ไม่ใช่หัวก็ไม่คมแต่หน้าตานี่มันก็สาวว่าจะมีแม่อยู่จะก็เราก็ไม่รู้ได้ว่าหล่อนน่ะใช่หรือไม่ปรากฏว่าไงตังร่วงอัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เสร็จตังร่วงเป็นงงไม่ได้เรายืนงงไก่ตาแตกกำลังรอจะถอนตังอยู่ปรากฏข้างหน้าเซเว่นมาบิดมอไซค์มานะบิดมอไซค์มามีเรื่องกับไอ้คนในเซเว่นในเซเว่นเราก็ไม่รู้จนกระทั่งมันว่าอัลลอฮ์เนี่ยเรารู้แล้วอ๋อตกลงนี่อีซาแน่เลยอีซาอีซอใช่ป่ะข้างนอกมานี่ซักแขนด้วยพี่น้องซักที่แขนด้วยหัวก็ไม่คุมด้วยบิดมอไซค์มามาตะโกนด่าอยู่หน้าไอ้นั่นกลายเป็นใครอ่ะนั่นแหละอีซาอีซอนั่นแหละไอ้เราก็งงเลยโหยไปขนาดนี้แล้วซักด้วยนะที่ว่าเนี่ยนี่อยู่ไม่เป็นก็เรียกอยู่ไม่เป็นเพราะว่าเดี๋ยวถ้าพ้นดุนยอนนี้ไปแล้วลงกูโบเมื่อไรแล้วอยู่ไม่จุอยู่ไม่สุขจะบอกให้จะอยู่ไม่จุจะอยู่ไม่สุขคนผู้ใหญ่ก็อยู่ไม่จุแน่มึงอยู่ไม่สุขนะดังนั้นต้องอยู่ในฐานะมุสลิมที่เคร่งครัดมีศาสนาเป็นเกราะเป็นวัคซีนนี่กุรอานว่าไงวะตัซิมูบิฮับลิลลาฮิญะมีอะวะลาตะฟัรกูและพวกท่านทั้งหลายจงเอาสายเชือกของอัลลอฮ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดมั่นสายเชือกของอัลลอฮ์ก็คือศาสนาของอัลลอฮ์อันมีรากฐานมาจากกุรอานจากหะดีษวะลาตะฟัรกูคือให้ยึดทั้งหมดไม่ใช่ไปเลือกยึดทั้งหมดหรือยึดโดยพร้อมเพียงกันวะลาตะฟัรกูอย่าแตกแยกเป็นกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ดูเหมือนมุสลิมเนี่ยจะอยู่ไม่เป็นคือชอบแบ่งลูกช่างแบ่งไอ้ลูกช่างแบงเนี่ยนะบางทีก็แบ่งเรื่องบางเรื่องแบ่งบางวิชาเนี่ย ก็รู้แล้วแหละเขาแบ่งอะแต่ความจริงอะเราก็เป็นงงอะอิหม่ามชาฟีเนี่ยเอาเป็นมาตรฐานเรื่องไหนโอ้ยเรื่องฟิกเรื่องหลักชะรีอะห์เท่านั้นแหละอ้าวแล้วอะกีดะห์เนี่ยเอาเป็นหลักฐานเอาเป็นมาตรฐานได้ไหมอิหม่ามชาฟีเฮ้ยไม่ได้ต้องเป็นคนนั้นคนนั้นออกชื่อมามาทีหลังอิหม่ามชาฟีใช่ไหมเอาถามมาเรื่องตะซอวุบล่ะโอ้ยถ้าเรื่องตะซอวุบตารีกัตนี่นะเรื่องชะรีอะฮ์ฮะกีกัตตารีกัตมาริฟัตนี่มันต้องคนนั้น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 เอาแล้วถามว่าอิหม่ามชาฟีนี่แกไม่มีตะซอวุบเลยแหละเอาเป็นมาตรฐานไม่ได้เลยนี่ลูกช่างแบ่งลูกช่างแบ่งนะอิหม่ามอบูฮานีฟะนุอ์มานอิบนุซาบิตอิหม่ามอบูลฮะซันอิหม่ามมุฮัมมัดอิบนุลฮะซันอัชชัยบานีอิหม่ามอัลกอดีอบูยูซุฟนี่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรฐานเรื่องอะกีดะห์ด้วยจริงๆอ่ะแต่ว่านั่นแหละลูกช่างแบ่งโดนแบ่งเวลาไปพูดก็โอ้ยว่ายอย่างนั้นอย่างนี้อากีดะห์อิหม่ามชาฟีอีไม่มีสายรายงานที่ถูกต้องถึงมีก็อ่อนหรือกุมีคนกุอากีดะห์ของอิหม่ามชาฟีขึ้นมาแล้วก็อ้างว่าอิหม่ามชาฟีพูดเหรอไม่มีเลยเหร
คือถ้าสายรายงานที่รายงานเรื่องกีดอกอิหม่ามชาฟีใช้ไม่ได้นะหมดเลยหนังสืออุมนะสืออุมซึ่งเป็นหนังสือหลักในมัซฮับชาฟีเนี่ยหายหมดเลยนะเพราะคนรายงานคนเดียวกันใช่ป่ะแล้วก็แข็งเหลือเกินเรื่องนี้สายรายงานมันจะต้องมีสายรายงานในเรื่องอะกีดอห์นี่แอติกอดเรื่องแอติกอดนี่นะต้องมีสายรายงานนะแล้วไอ้คนที่ยกมันยกที่ไหนหรือยกอิหม่ามชาฟีพูดนะพูดไว้เมื่อไหร่อ่ะไอ้คนที่ยกห่างกับอิหม่ามชาฟี500ปีเงี้ยสายรายงานอยู่ตรงไหนวะว่าเอาจริงกับตายน้ำตื้นนั่นแหละเนี่ยหลอกกันนัวกันไปหมดงงกันไปหมดยุคนี้แหละเรื่องอะกีดะห์สับสนเลยจะบอกให้ยุคนี้นะจากท่านนบีฮุรายรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าบะดะอิสลามกอรีบันอิสลามเริ่มต้นเหมือนคนแปลกหน้ากอรีบันในสภาพเหมือนคนแปลกหน้าคนต่างถิ่นไม่คุ้นเคยมีน้อยไม่คุ้นเคยด้วยมีน้อยแล้วก็แปลกนะคำว่ากอรีบเนี่ยวะซะยาอูดูกอรีบันกะมาบะดาและอิสลามจะหวนกลับมาเป็นคนแปลกหน้าเหมือนตอนเริ่มต้นก็แปลว่านานๆไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส่วนใหญ่เพิ่มมากขึ้นแล้วมันก็จะกลืนจะกลายผสมปนเปกันไปจนกระทั่งไม่มีความแปลกหลงเหลืออยู่อย่างที่บอกนั่นแหละบางคนเนี่ยสภาพนี่ไม่ได้บ่งบอกเลยไม่ได้ต่างอะไรกับเขาเลยเพราะไม่มีความแปลกแยกไม่ออกไปรู้อีกทีตอนมันตายมันชื่ออะไรชื่อดอลล่าไอ้ดอลล่านี่มันอยู่กับเพื่อนทำงานบริษัทเพื่อนเฮโลสารพาไปกินอะไรด้วยมันก็ไปเที่ยวไหนมันก็ไปก็ดื่มอะไรมันก็ดื่มไอ้ดอลล่าจนกระทั่งผ่านมาช่วงหนึ่งปรากฏว่าไอ้ดอลล่าหายหน้าหายตาไปไม่มาทำงานไอ้เพื่อนมันก็ตามปรากฏไอ้ดอลล่าขับมอเตอร์ไซค์ไปชนกับเสาไฟฟ้าตายไอ้เพื่อนมันบอกว่าไอ้ดอลล่าตายแล้วละหมาดเมื่อวานนี้เองอ่ะละหมาดด้วยเลยละหมาดด้วยเลยละหมาดสิไอ้ดอลล่านี่มันเป็นแขกตะกะเกิดมันชื่อดุลลอมันเปลี่ยนชื่อเป็นดอลล่าอัลลอฮ์ที่ไอ้เพื่อนมันนะไม่รู้เลยว่าไอ้ดอลล่าน่ะเป็นแขกเรื่องจริงอีกเหมือนกันนี่เรื่องจริงนะอูซุบิลลาห์ฟะตูบาลิลกุรบาตูบาตูบาเนี่ยนะตุฟัสซะรุบิลญันนะติวะบิชะจาระตินอะซีมะตินฟีฮาตูอธิบายว่าตูบาหมายถึงสวรรค์หรือต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์หรือความดีอันมากมายเกิดแก่บรรดาผู้ที่เป็นคนแปลกหน้านบีบอกว่าในรวายะห์หนึ่งซอฮาบะห์ถามว่ากีลายารอซูลุลลอฮิมานิลกุรบาอ์กุรบาอ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์ใครคืออัลกุรบาคนแปลกหน้าอยู่ว่าอัลลซีนยุสลิฮูนาอิซาฟะซะดันนาสคือบรรดาผู้ซึ่งพวกเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำดีปรับปรุงพัฒนาไม่ทำเลวเมื่อผู้คนทั้งหลายประพฤติเลวเสียหาย ถ้าคนเนี่ยทำเลวด้วยเราก็เลวเขาไปด้วยนี่อยู่ไม่เป็นมุสลิมต้องอยู่เป็นก็คือไม่เอาด้วยเวลาคนเขาเลวเขาแย่ลงนี่เราไม่เอากับเขาด้วยนะนะอย่างที่เราทำนี่แหละติดประกาศประเกิดอะไรกันไว้ตรงไหนอะไรไม่เห็นด้วยก็สมรสเท่าทงเท่าเทียมทำไปเลยพี่น้องแล้วนี่เราบอกกับพวกเราเป็นการย้ำเตือนไอ้นี่เอาไปลงโซเชียลอีกโจมตีพวกเราอีกก็มึงจะยุ่งอะไรเลยนี่ติดในบ้านกูพูดเรื่องของพวกกูมึงจะเอาก็เรื่องของมึงสิใช่หรือเปล่าผู้ชายแต่งกับผู้ชาย
ผู้หญิงแต่งกับผู้หญิงอะไรเงี้ยจะขึ้นก็ขึ้นไปเลยแล้วก็ทำให้จริงใช่ไหมเขตปอดบุรีทำให้จริงมาอัดไปจากกันขมงโถงเข็งใช่ไหมมัสยิดเป็นเขตปอดบุรีโอ้โหไม่ได้สูบบุรีเว้ยแล้วไปจากเว้ยเอาโอเคโอเคใช่ไหมความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธาเปิดไปผงะเลยเบรกแทบไม่ทันใช่ป่ะมัสยิดเนี่ยส้วมมัสยิดเนี่ยโอ้โหเรียกว่าฉี่ไม่ลงขนาดฉี่นะถ้าอึนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วเราเขียนไว้ทำไมล่ะก็เขียนก็เอาให้จริงทำให้จริงนะในอีกสำนวนหนึ่งยุสลิฮูนามาอัฟซะดันนาสอันแรกบอกว่าพวกเขาจะกระทำดีเมื่อผู้คนทั้งหลายทำเลวอิดาอัฟซะดันนาสอีกสำนวนว่าพวกเขาเหล่านั้นจะปรับปรุงจะทำให้ดีสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายทำลายหรือสร้างความเสียหายไว้อะไรที่เสียหายเขาปรับปรุงทำให้ดีเมื่อผู้คนเสียหายเขาก็พยายามปรับปรุงทำให้ดีนะอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าไอ้สิ่งที่บุคคลทำเสียหายเนี่ยอะไรมันอัฟซะดันนาสนะมาอัฟซะดันนาสมินซุนนะติจากซุนนะของฉันซุนนะของนบีที่เสียหายเนี่ยคนเหล่านี้ที่เป็นกุรอบะนี่เขาก็จะนะพยายามฟื้นฟูรักษาซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีซุนนะมากมายที่ตายไปแล้วมันจะมีวันฟื้นคืนชีพกลับมาเยอะแยะคือพูดก็ไม่ได้สังคมมันเราเนี่ยถ้าพูดโดนเลยฮะบางทีซุนนะที่ตายไปแล้วเนี่ยฟื้นกันยากเพราะติดที่คนนี่แหละนะเถียงสู้ก่อนเถียงสู้เห็นไหมมีคนตายไปกินข้าวได้ไหมเขาเลี้ยงแขกมาไกลๆไอ้หลักฐานที่ว่าห้ามกินข้าวถ้าใครกินข้าวบ้านคนตายเหมือนไฟเนี่ยไปหามาหะดีษตัวไหนไปหามาไม่มีหรอกมันเป็นความเข้าใจจากตัวบทว่านบีบอกว่าจงทำอาหารให้แก่ครอบครัวของจาฟัรเพราะพวกเขาเหล่านั้นกำลังง่วนอยู่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นประเด็นมันก็คือห้ามกินเลยใช่ไหมกินไม่ได้เลยใช่ไหมก็ดูความเหมาะสมเอาสิดูความเหมาะสมสิ่งที่เป็นซุนนะห์คืออะไรให้ทำอาหารไปเลี้ยงครอบครัวของจาฟัตมีไหมบ้านเราทุกวันนี้เอาอาหารไปเลี้ยงบ้านคนตายอ่ะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยเอาอาหารไปให้เขาแล้วก็มีหะดีษพูดเลยนะให้ขยันขยอให้พวกเขากินด้วยมีไหมมีไหมถามจริงมีไหมแล้วเมื่อไหร่มันจะได้รับการฟื้นลงว่าพี่มันก็ไม่ได้หมายความว่าห้ามโดยเด็ดขาดหรือจะต้องทำเสมอไปมันไม่ใช่มันดูความเหมาะสมที่ท่านก็ดูที่คนมาแต่16เนี่ยผมมาทุ่งคู่มาจาก16เนี่ยรอข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยไม่ได้ฮารามเหมือนกินไฟตกลงกูก็ต้องไปหากินตรงอื่นเลยวะใช่หรือเปล่าเขาง่วนหรือเปล่าแล้วเขายุ่งหรือเปล่าเขาไม่ได้ยุ่งสมัยนี้มันก็ไม่เหมือนสมัยก่อนเขาต้องไปปอกมะพร้าวเองไปทำกับข้าวเองใช่ไหมเราก็ดูความเหมาะสมสิเรื่องมันก็กลายเป็นตะแบงสู้กันฝ่ายหนึ่งทำไม่ได้ฝ่ายหนึ่งกูก็จะทำเนี่ยเอาชนะกันใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นซุนนะห์นบีหายไปอันหายไปเลยเห็นตรงกันเลยนะหายไปมีบ้างไหมล่ะไอ้บ้านข้างๆทำกับข้าวมาเลี้ยงมีไหมหาเจอมาเดี๋ยวจะให้รางวัลเนี่ยซุนนะห์นบีจัดซับละหมาดเวลาละหมาดคนตายเนี่ยมีซุนนะห์ให้จัดซับไหมก็หนังสือฟิกเกือบทุกเล่มเนี่ยเขียนว่าวายูซันนูจาลูซูฟูฟิฮิมซาลาซาตันฟาซออิดันเขียนชัดเจน
มีสุนัตส่งเสริมให้ทำซอบของคนมาร่วมละหมาดให้ได้3ซอบขึ้นไปฟาซออีดันนี่มากกว่า3ซอบขึ้นไปประเด็นละหมาดกันมาไม่รู้ตะกี้มายัดแล้วละหมาดก็เป็นร้อยๆมายัดนะรู้ไหมว่าตัวเองละหมาดซอบไหนตอบได้ไหมมันก็จะมีคนละหมาดซอบหน้าแล้วบอกได้ว่าทุกเที่ยวนะกูละหมาดซอบหน้ากูบอกแล้วกูซอบแรกถ้าถามว่า2 3 4 5นะมันอยู่ตรงไหนล่ะไม่มีหรอกมีปึกหมาดเบียดกันอัดเข้าไปอัดกันเข้าไปอัดกันเข้าไปหาซอบเจอไหมแล้วถ้าคนเนี่ยละหมาด3ซอบเนี่ยเกิดประโยชน์กับผู้ตายพี่น้องเกิดประโยชน์กับผู้ตายนบีบอกแล้วถ้าคนมาละหมาดให้3ซอบอ่ะแล้วก็ซุนนะห์นี่มันจะได้รับการฟื้นเมื่อไหร่ล่ะพอเวลาจะฟื้นกันว่าไงเฮ้ยนี่มันจะละหมาดกันอย่างงี้ได้ไงวะเวลาจัดแถวเวลาจัดแถวมีช่องว่างไอ้เจ้าครูดันถามกันเจ้าครูสองคนเลยหมวกสารบัญใหญ่ทั้งคู่เลยผมยืนอยู่หลังเขาไม่รู้ว่าผมยืนอยู่หลังเฮ้ยมันจะละหมาดกันอย่างงี้ได้ไงวะจะละหมาดกันอย่างงี้คือตั้งซอบก็เจ้าครูยังบักแข็งอย่างงี้เจ้าครูยังไม่เอาฮากาดแล้วจะไปเอาอะไรกับชาวบ้านใช่ไหมพอเวลาบางทีเราก็ทำบ้านเราแล้วทำสุราบ้านเราแล้วคนบ้านเราตกลงกันแล้วนะว่าถ้าเกิดละหมาดหลังละหมาดบ่ายหลังละหมาดวันศุกร์นี่ไม่ต้องรื้อแถวนะอัสสลาตุอะลัลมัยยิตุลฮาดิรพอละประกาศหมายถึงว่าลุกขึ้นยืนอย่างเดียวไม่ต้องร่นไม่ต้องทำลายแถวเพราะว่ามันไม่มีคนมาเติมแล้วใครจะมามายัดเนี่ยมันต้องมาละหมาดวันศุกร์สุรานั้นหรือมาละหมาดบ่ายเวลานั้นมันไม่มีเพิ่มแล้วพี่น้องมากันนิดหน่อยรักษาซอฟไปดิซอฟมันสวยอยู่แล้วไปยืนมันซอฟดิอันนี้เลิกเหมือนกับว่าอัสสลามุอะลัลมัยยิตุลฮาดิรแปลว่าอะไรพี่น้องเลิกแถวหน้ากระดานเรียงปึกก็อัดกันไปดิอัดกันไปดินั่นแหละซุนนะห์ใช่ไหมเอาพอดีไอ้ดูอ๋อหลังละหมาดคนตายนี่ก็เอากันพอดีนี่จัดกัน7คนที่9คนอัลลอฮ์ไอ้ตัวแชร์ก็นั่งแล้วกูไม่ไหวแล้วเข่าจะพังอะไรทำไมมันไปกันขนาดนั้นมันเลยเถิดกันไปไอ้นี่ก็ไม่ได้เลยขอซะหน่อยก็ไม่ได้ละหมาดก็ซ่านจริงๆแล้วสามารอน่ะทำไมจะขอดุอาสักนิดนึงมันไม่ได้หรือไงเนี่ยมันจะแบ่งสู้กันหรือเปล่าเนี่ยไอ้ฝ่ายนึงก็ไม่ได้ต้องขอแล้วต้องเอายาวด้วยประกาศด้วยนะสุราเราต้องขอดุอาไม่น้อยกว่า3คนใครบอกมึงวะพอ3คนปุ๊บมันก็จะแข่งกันเรื่องดุอาแล้วดิใช่มั้ยไอ้คนแรกจัดมาโอ้โหต้นจังๆทั้งนั้นไอ้คน2เนี่ยอยู่ในใจมึงเอาของกูไปแล้วมึงเอาแต่ละต้นแต่ละต้นของกูไปทําไมคนที่3จะเหลืออะไรรับบนาต้นเดียวเห็นไหมมันก็ไม่อีคลาสแล้วขอดุอากลายเป็นแข่งกันขอดุอาว่าใครต้นแปลกๆใครต้นจังมันจะเกิดประโยชน์อะไรไอ้นี่ก็กลายเป็นห้ามอีกมันมีไม่ละห้ามขอดุอาให้คนตายเนี่ยตอนไหนตั้งกระตายเนี่ยแหละยันพันปีถัดมาก็ขอได้ไม่มีเวลาไหนหรอกที่ห้ามขอเนี่ยลงไปหาดูสิไอ้นี่ไม่ได้ละห้ามขอแล้วมึงจะขอจะนะบอกขอเนี่ยกูร้อนแล้วกูตะแบงออกแล้วทางแหวกชาวบ้านออกแล้วก็มึงไม่ขอแล้วมึงไปยืนทำไมเลยตรงกลางเนี่ยมึงก็ไปยืนริมๆที่มึงจะออกได้ง่ายๆไม่ยุงหลังที่กลายเป็นของฮารามอีกจะขอดุอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตะแบงสู้กันแล้วซุนนะห์นบีจะอยู่ตรงไหนแล้ววันหนึ่งเราจะเอาซุนนะห์นบีก็คืออะไรละหมาดเสร็จให้รีบไปส่งให้ไปส่งกันทั้งสุเหร่านะมีไหมซุนนะห์ตัวเนี้ยตายบอกได้เลยขอเชิญนั่งลงก่อนครับแล้วก็ซุนนะห์จะฟื้นกันยังไงอ่ะเวลาจะไปส่งมายัดเนี่ยถามว่าเดินนำหน้าหรือว่าเดินตามหลังเดินนำหน้าหรือเดินตามหลังมาถามชาวีไม่รู้ก็เพราะไม่เคยไปส่งไงนั่งลงก่อนครับจนกระทั่งฝังเสร็จเลยเพิ่งจะลงไปใช่หรือเปล่าเนี่ยตะแบงสู้กันผมเห็นแล้วอัลลอฮ์พูดให้เข้าใจกันมันพอจะทำได้แต่ทำพอดีไอ้นี่ก็หนักอีกล่อโอ้โหอี
แล้วก็ไปดูเนี่ยฟัตวาเนี่ยก็มีเยอะแยะถามว่าตั้งตรงนั้นเนี่ยเป็นไงคิลาฟุลาอูลาตั้งแล้วอ่านกุรอานน่ะยังไม่ยอมยอมเนี่ยคิลาฟุลาอูลาเชคซักรียาอัลอันซอรีนี่นอนอยู่ข้างอิหม่ามชะฟีอีเนี่ยแกบอกในฟัตวาแกน่ะนะที่ถูกก็คือคิลาฟุลาอูลาเป็นเรื่องที่ค้านกับสิ่งที่ดีกว่าไม่ถึงขั้นมักกะเราะห์พอทําได้เราก็เอานิดหน่อยดิพ่อนิดหน่อยอันนี้เอายันศ็อลลัลลอฮ์เอายันศ็อลลัลลอฮ์ไอ้คนที่เขาจะเดินไปส่งมายัดก็ไปไม่ได้เขาก็ชิ่งกลับแล้วกูไปแล้วเห็นไหมไอ้กีรอดตรงนั้นหายกันหมดเลยไม่เหลือสักกี่คนหะดีษแข็งด้วยใช่ไหมเอาบดีเอาเวลาคนทำให้ซุนนะห์เสียหายก็ปรับปรุงทำให้มันดีขึ้นมาฟื้นฟูกันขึ้นมาช่วยเหลือกันนะวะฟีลัฟซินฮุมอุนาซุนซอลิฮูนกะลีลุนฟีอุนาซินซูอินกะซีรพวกเขาเหล่านั้นก็คือคนที่เป็นคนดีแต่มีน้อยอยู่ในคนหมู่มากที่มีความชั่วมากแต่มันก็มีหะดีษอื่นนี่นะภรรยาของท่านนบีถามว่านะฮลิกุวะฟีนาซอลิฮูนเราจะวิบัติไหมทั้งที่ในหมู่พวกเรามีคนซอลิฮะมีคนดีคนละหมาดสุราเป็นประจำอ่ะคนซอลิฮะเราจะวิบัติไหมในหมู่พวกเราเนี่ยมีคนซอลิฮะเนี่ยเราจะวิบัติไหมนบีบอกนะมวิบัติอิซากะซุรอัลคุบซุถ้าหากความชั่วมันมากแล้วก็คนซอลิฮะก็โดนบะลอลงก็โดนทั้งซอลิฮะและตอลิฮะโดนทั้งคู่เพราะอะไรอ่ะเพราะสังคมมุสลิมต้องอยู่กันโดยมีอัลอัมรุบิลมะอรูฟวันนะฮยุอานิลมุงกัรใช้ให้ทำความดีห้ามปรามจากเรื่องที่เป็นความชั่วและไอ้เรื่องความชั่วเนี่ยมันก็ต้องมุตตะฟักนะต้องเห็นตรงกันด้วยนะถ้ายังไม่เห็นตรงกันนี่ก็ต้องดูก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบเราฟังมาจำขี้ปากเขามาว่าโอ้ยเนี่ยมันไม่ดีมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องห้ามปรามกันเล่นซะแรงเลยนี่เอากันขาดเลยนี่ไม่ได้นะพี่น้องต้องไปดูนะมันเรื่องอะไรใช่ไหมอ้าวทีนี้ท่านนบีก็บอกไว้เนี่ยอีกหะดีษหนึ่งหะดีษเนี่ยอ่อนแต่ความหมายเนี่ยซอเฮคือกรณีถ้าอ้างถึงนบีเป็นหะดีษอ่อนแต่ถ้าอ้างไปหะดีษมากูบอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดพูดหะดีษสายรายงานซอฮีห์จากฮุดัยฟะห์อิบนุลยามานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าลาตะกูนูอิมมาตันพวกท่านทั้งหลายอย่าเป็นประเภทอิมมาตันอิมมานี่แปลว่าไงมาแปลว่าอะไรมา together เอาด้วยเอาด้วยwith you เอาด้วยเขาอธิบายว่าคำว่าอิมมาห์อิบนุลอาซีรรอฮิมุลลอฮ์บอกอัลอิมมาตุอัลลซีลาเราะยะลาฮูฟะฮุวะยุตาบิอุกุลลอะฮัดอะลาเราะยิคือคนที่ไม่มีความเห็นใดๆสำหรับเขาจะตามทุกคนตามความเห็นของคนคนนั้นแปลว่าตามอย่างเดียวเลยไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นว่ากีละหัวละดียากูลุลิกุลยาฮัดินอานามะแค่บางก็บอกว่าหมายถึงคนที่จะกล่าวแก่ทุกคนว่าเฮ้ยกูเอาด้วยกูด้วยอะไรกูเกิดด้วยกูด้วยนบีบอกอย่าเป็นประเภทกูด้วยกูเอาด้วยเพราะนั้นในคำว่าอยู่เป็นในเชิงลบนะมันไม่ใช่อันนี้นะเพราะอิมมาตัวนี้คือไม่ได้เอากับเขาด้วยการที่ไปพูดในหมู่เขานี่ไม่ได้หมายความว่าไปเอากับเขาด้วยนะหัวข้อที่เขาให้เราไปพูดไปพูดเรื่องอะไรก็ต้องรู้ที่เรื่องที่เขาให้เราไปพูดไปพูดเรื่องอะไรเห็นไหมสมัยก่อนเนี่ยช่วงอัฟกันจำได้ไหมตอลิบันอัฟกันตีสามผมเนี่ยมีงานบรรยายตีสามบอกฉันติดอยู่ที่นู่นเที่ยงคืนตีหนึ่งอยุธยาที่ไหนให้ไปพูดบ้านใหญ่ทรายกองดิน
งานโหดฉันน่ะไปตอริกัตอะไรกับเขาด้วยเปล่าไม่ได้ตอริกัตอะไรกับเขาด้วยแต่เขาอยากจะฟังเรื่องอัฟกันตีสามเขาก็จะรอฟังฉันก็ไม่พูดเรื่องอัฟกันฉันไม่พูดเรื่องตอริกัตเข้าใจไหมล่ะก็ดูสิเขาให้เราไปพูดเรื่องอะไรถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมองดูแล้วแมวอะฟังดูแล้วเนี่ยไปพูดเนี่ยถ้าจะไปอิงกันไปเห็นอหอมองี้เราก็ไม่เอาบางที่เราก็ต้องว่าจัดงานเมาลิดมีดนตรีอย่างเงี้ยฉันจวกเลยนะจะบอกให้จัดงานเมาลิดมีดนตรีฉันจวกเลยนะไม่ไว้หน้าในคนจัดเนี่ยใช่ไหมแต่รู้สึกว่าจะมีจัดงานอะไรนี่แหละแต่ว่าคนละวันกันเขาว่าคนละวันกันอ้าวคนละวันกันแล้วไปเว้ยไอ้คนอยากฟังมีมึงไม่ต้องเอากูไปก็ไปพูดวันเดียวกับลำไยหายทองคำนะมึงยาใช่ไหมแต่งั้นเราก็ไม่ไปวันเดียวเราก็ไม่ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว่านบีบอกว่าลาตะกูนูอิมมาอาตันสี่ทุ่มแล้วหิวแล้วอย่าเป็นประเภทเฮโลสารพาตะกูลูนอินอัสนันแนสูอัสนนาโดยที่บทท่านทั้งหลายกล่าวกันว่าหากผู้คนทั้งหลายก็ทำดีเราก็ทำดีและเขาดีเราก็ดีด้วยดีกับเราดีกับคนอื่นด้วยว่าอินซอลามูซอลามนะถ้าหากพวกเขาซอลเลมเราก็ซอลเลมด้วยซอลเลมกับตัวพวกเราเองซอลเลมกับคนอื่นด้วยนะพูดอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าแล้วกินวัตตินูอัมฟูซากุมแต่ถ้าว่าบทท่านทั้งหลายจงมีความมั่นคงในจิตใจของพวกท่านให้มีหลักไม่ใช่เป็นหลักปักควายไอ้ปักอะไรปักขี้ควายหลักปักเลนให้มีหลักยึดนะอินอาสนันแนสุอันตัวซินูคือถ้าหาผู้คนเขาทำดีก็คือการที่ผู้ท่านทำดีด้วยว่าอินอาแซอูฟาลาตัสลิมูนะถ้าหาพวกเขาทำเลวพวกท่านก็อย่าวอลิมอย่าซอลิมแต่อับดุลลอฮ์มัสอูดเนี่ยนะท่านกล่าวว่าลายกูนั่นนะอะฮัดุกุมอิมมาตันคนหนึ่งในหมู่พวกท่านอย่าเป็นประเภทเฮโลสารพาก็รู้ว่ามัลอิมาตุยาอับดุลรหมานนะคนที่อยู่รอบก็ถามขึ้นว่าอะไรคืออิมมาโอปะของอับดุลรหมานก็ลายกูลุอะฮัดุกุมอินนามะอันมะอันนาสก็คือการที่คนหนึ่งคนใดของพวกท่านกล่าวขึ้นว่าอินนามะอานามะอันแนสอันที่จริงข้าพเจ้านี่อยู่พร้อมกับผู้คนทั้งหลายใครเขาเอาไงกูเอาด้วยอย่างนี้อยู่ไม่เป็นนะพี่น้องอินี่จะเดาอิจะได้ตูทหาพวกเขาได้รับทางนำข้าก็ได้รับทางนำว่าอินดัลลูดัลลันตูทหาพวกเขาหลงข้าก็หลงกับเขาไปด้วยนะอะลาลายวัตตินนะอะฮะดุกุมนัฟซะฮูพึงทราบเถิดคนหนึ่งในหมู่พวกท่านนั้นจงมีจิตใจมั่นคงอะลาอิงกะฟะรันนาสุอัลลายักฟุรก็คือการที่บุคคลทั้งหลายเนี่ยเขากูฟรกันและท่านก็อย่ากูฟรแปลว่าถ้าเขาทำผิดนะเราอย่าไปเอากับเขาด้วยอยู่ต้องอยู่แบบนี้นะนี่ถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นนะบ้างในอีกรีวายัตหนึ่งท่านนบีว่าเอรฮามูทุรฮามูจงมีความเมตตาพวกท่านก็จะได้รับความเมตตาวักฟิรูยุกฟัรละกุมจงให้อภัยก็จะถูกอภัยให้แก่พวกท่านไวลุลลิอักมาอิลกาวลีความวิบัติเกิดขึ้นกับอักมาอิลกาวลอักมาอิลกาวลนี่คืออะไรฮุมุลลซีนยัสมาอูนัลกาวลวะลายะอ์มะลูนบีคือคนที่ได้ยินคำพูดดีๆและไม่นำไปปฏิบัตินบีบอกว่าขอให้ได้รับความวิบัติหรืออัลลซีนยัสตะมิอูนัลกอลวะลายะอูนะฮูวะลายะห์ฟะซูนะฮูวะลายะอ์มะลูนบีคนที่สดับตับฟังคำพูดแล้วก็ไม่คิดวิเคราะห์ไม่จดจำแล้วก็ไม่นำไปปฏิบัติยามุรุลกอลอะลาอาดีมวะลายะมะลูนบีคําพูดน่ะมันผ่านหูของพวกเขาเหล่านั้นไปแล้วก็ไม่นําไปปฏิบัติแปลว่าพูดเสียงแห้งเลยเข้าหูขวาทะลุหูซ้ายเลย
ซึ่งความจริงมันเข้าหูขวามันต้องผ่านอะไรพี่น้องตรงนี้มีอะไรอยู่สมองอ่ะสมองนะมันต้องผ่านตัวนี้ก่อนจะไปออกหูซ้ายเนี่ยไอ้นี่มันค่ำไปเลยไงใช่ไหมเพราะนั้นในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเป็นสังคมที่เรียกว่าฟังกันหน้าดูเหมือนกันแต่ไม่เคยทำพูดกันหน้าดูเหมือนกันแต่ไม่เคยทำเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะก็คงจะบอกกล่าวกับพวกเราทั้งหลายไว้เนื่องจากว่ายังมีประเด็นอื่นอีกแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะผมให้ไว้เป็นประเด็นสุดท้ายกันแล้วกันคือเมื่อเราจะมั่นคงได้เนี่ยถามว่ามันต้องมีปัจจัยที่มันจะมาเสริมให้เรามั่นคง1ต้องยึดในกะลิมะตุตเตาฮีดเรื่องกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยยึดอย่างเดียวน่ะไม่ได้นะต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเพราะต้องอาศัยอิลมูแตกออกมาจากตัวเนี้ยทั้งหมดแตกมาจากลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนบีไม่ถูกส่งถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยกุรอานไม่มาถ้าเรายึดมั่นในกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างถูกต้องเราจะมีความมั่นคงเพราะอะไรเพราะเราได้รับการเกื้อหนุนจากอัลลอฮ์ให้มีความมั่นคงอัลลอฮ์ว่าไงยุซับบิตุลลอฮุลลซีนาอามะนูบิลกอลิซาบิติฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นมีความมั่นคงด้วยกับคำพูดที่มั่นคงรากมันนี่ยังลึกลงไปนะลำต้นมั่นคงกิ่งก้านขึ้นไปในฟ้าก็คืออะไรกะลิมะตุนตอยยิบะอัลกะลิมะตุนตอยยิบะคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะทั้งชีวิตในโลกนี้และอาคิเราะห์ถ้าไม่มีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เหลวมันเริ่มจากข้อนี้2จะมั่นคงได้ต้องยึดมั่นในอัลกุรอานกุรอานใครจะพูดยังไงไม่รู้เอากุรอานเพราะกุรอานคือสิ่งที่อัลลอฮ์ชี้นำทางผู้ศรัทธาไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงทางไปสู่สวรรค์ต้องเป็นทางที่อัลกุรอานชี้เอาไว้ใช่หรือเปล่าكذلك لنثبت به فؤادك ฉะนั้นแหละที่อัลลอฮ์ทยอยลงกุรอานมาต่างกรรมต่างวาระมีสาบับนูซูลอย่างน้อยก็ลงมาสัก5อายะห์งดงวดนึงอ่ะตลอดระยะเวลา23ปีไม่ได้ลงมาเป็นกระบี่นะพี่น้องนะไม่ใช่กุรอานนี่ลงมาทั้งเล่มเลยทีเดียวโอ้โหจบอันนี้จบแน่เลยแต่ลงมาเนี่ยทยอยลงมาเนี่ยดังกล่าวนั้นก็เพื่อที่จะให้หัวอกของท่านนั้นเกิดความมั่นคงกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้ใจเรามั่นคงนั้นอย่าอ่านอย่างเดียวศึกษาด้วยนะกุลนัซละฮูรูฮุลกุดุสมิรร็อบบิกะบิลฮักกะลิยุซับบิตัลละซีนาอามะนูมุฮัมมัดท่านจงกล่าวเถิดว่ารูฮุลกุดุสคือจิบรีลได้นำกุรอานลงมาจากพระผู้อภิบาลของท่านโดยสัจธรรมเพื่อที่พระองค์จะได้เกิดตะตับปันความมั่นคงในอีหม่านแก่บรรดาผู้ศรัทธาในยุคที่มันฟิตนะห์มากต้องยึดกุรอานนะ3ยึดเนื้อหาในกุรอานโดยเฉพาะเรื่องกอซอซุลอัมบิยะเรื่องราวที่อัลลอฮ์เล่าไว้ในอดีตเกี่ยวกับบรรดานบีทั้งหลายเดี๋ยวนี้น้อยไม่ค่อยพูดถึงนะวะกุลลันนะกุสอะลัยกะมินอัมบาอิรรุสุลมานุซับบิตุบิฮิฟุอาดักทั้งหมดนั้นเราได้เล่าให้ท่านฟังจากเรื่องราวข่าวคราวของบรรดารอซูลอะไรล่ะสิ่งที่เราจะทำให้หัวอกของท่านเกิดความมั่นคงเพราะนั้นเนื้อหาในกุรอานส่วนหนึ่งที่ควรจะต้องทำความเข้าใจเรียนรู้และก็จดจำมาเป็นแบบเรียนก็คือกอซอซุลอัมบิยะเรื่องของบรรดานบีทั้งหลายสี่วะลาอันนะฮุมฟะอะลูมายูอะซูนบิละกานะคอยรันละฮุมวะอะชัดดะตัซบีตา
และมาดแม่นพวกเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นได้ถูกตักเตือนเอาไว้เมื่อมันมีข้อตักเตือนน่ะแล้วเขาก็ปฏิบัติตามข้อตักเตือนนั่นน่ะย่อมดีที่สุดสำหรับพวกเขาและเป็นสิ่งที่ยืนยันเพิ่มความหนักแน่นได้แข็งแรงที่สุดสิ่งที่มันเป็นอนุสติเตือนใจเนี่ยเยอะแยะเลยคำพูดของคนหะดีษนบีนะคำกล่าวของบรรดาอุลามะฟังแล้วก็เอาไปปฏิบัติอันสุดท้ายก็คือต้องขอดุอาเห็นไหมดุอาที่นบีสอนพวกเราทั้งหลายว่าตามรายงานของอับดุลลอฮ์อิบนุอัมร์อิบนุลอาสก็คืออัลลอฮุมมะมุซริฟัลกุลูบซริฟกุลูบานาอะลาตออะติกนะโอ้อัลลอฮ์พระผู้ทรงพลิกผันหัวใจหัวใจเนี่ยมันถูกพลิกผันได้นะโปรดพลิกผันหัวใจของเราให้อยู่บนการตออัตต่อพระองค์ท่านในบางสำนวนว่ายามุกัลลิบัลกุลูบิโอพระผู้ทรงพลิกผันหัวใจมุกัลลิบกัลบุนแปลว่าพลิกไปพลิกมาตรบาเลเบอร์บาเลซับบิทกุลูบานาอาลาดีนิกาวะอาลาตออาติกโปรดทำให้หัวใจเรามั่นคงอยู่บนศาสนาและการตออัตต่อพระองค์อันนี้ต้องขอดุอาด้วยอินชาอัลลอฮ์เราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่ในกรอบหลักการของศาสนาทั้งที่เราเดินอยู่บนดุนยอนี่แหละและเราก็ไม่หลงไปตามกระแสนะเรียกว่าอยู่เป็นตามที่อัลอิสลามได้บอกเอาไว้ไม่ใช่อยู่เป็นในลักษณะใครก็ทำอะไรกูก็เอากับเขาด้วยอยู่เป็นแบบนั้นไม่ใช่อห่อหมกนาเฮโลสารพาไม่ใช่แบบนั้นก็คงจะได้นำฝากกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะละกุมวัลลอฮุอะลามุสซะวาบ